หวนคืนวงการตวงสาวิกาทิ้งเงินแสนกลับมาเล่นละครอีกครั้งในวัย41หายหน้าหายตาไปนานกว่า10ปีค่ะสำหรับคุณตวงสาวิกาอดีตนางเอกละครพื้นบ้านที่ทิ้งวงการบันเทิงไปเป็นแอร์โฮสเตสที่ล่าสุดค่ะเจ้าตัวได้มีการกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยล่าสุดค่ะเจ้าตัวได้มีการออกมาเปิดใจว่าหายหน้าไปนาน10ปีไปต่างประเทศไปบินและด้วยความที่โตขึ้นเลยรู้สึกว่าอยากกลับมาดูแลที่บ้านแต่สุดท้ายคนที่บ้านก็ไปอเมริกาตอนนี้อยู่กับแม่ที่บ้านตัดสินใจไม่นานว่าจะกลับเพราะตอนที่บินเหมือนมีจุดหมายเปลี่ยนของชีวิตไม่รู้ว่าคนอื่นยังไงถ้าตัดสินใจอยู่ที่นั่นคงต้องอยู่ยาวแต่ถ้ากลับมาอะไรที่นี่ก็ได้อยู่บ้านเป็นหลักคือตวงไม่เคยได้อยู่กับครอบครัวเลยพอโตขึ้นเลยรู้สึกว่าความสำคัญของเวลามีอยู่จริงเราอยากใช้เวลาในการดูแลคุณแม่เพราะว่าคุณพ่อเสียไปตอนที่เราอยู่ต่างประเทศพอโตขึ้นเลยรู้สึกว่าถ้าเราใช้ชีวิตเต็มที่แล้วเราอยากจะกลับมาอยู่กับท่านตอนที่ทำงานก็รายได้ดีแต่ก็ต้องถามตัวเองว่าจำเป็นไหมที่ต้องมีรายได้ขนาดนั้นอยากอยู่กับคุณแม่มากกว่าเพราะว่าไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเกิดอะไรขึ้นและนี่เองค่ะเลยเป็นจุดที่ทำให้คุณตวงนั้นตัดสินใจกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยและเจ้าตัวค่ะเริ่มกลับมารับงานในวงการบันเทิงอีกครั้งในวัย41ปีที่ต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าความสวยของคุณตวงนั้นยังเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเลย